ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเวนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมณีรัตน์พี่เอรบกวนนิดนึงนะคะพอดีว่าเพย์อยู่ในร้านอาหารนะคะกำลังทานข้าวกันอยู่แต่ว่าเนื่องจากเพย์นะพวกเราเนี่ย2ทุ่มตรงนะคะเพราะฉะนั้นคุณมณีรัตน์ค่ะรบกวนนิดนึงช่วยพิมพ์ข้อความให้เพย์หน่อยได้ไหมคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะคะสัญญาณชัดเจนไหมช่วยติดต่อเพย์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านเดิมค่ะร้านคูสินะคะก็วันนี้เหมือนเดิมมาทานสลัดเต้าหู้นะคะที่ร้านคูสิตอนนี้อยู่ที่คูสิสาขาพาราไดซ์พาร์คนะคะศรีนครินทร์นั่นเองโอเคสวัสดีค่ะคุณจัมนะคะสวัสดีค่ะดวงจากโคราชนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเควันนี้นะคะจะเป็น Q&A นะคะ Q&A หัวข้อในวันนี้นี่คือ EP 3แล้วนะคะ Q&A ในหัวข้อที่ว่าวิธีป้องกันนะคะไม่ให้โดนซัสเพนก่อนลงขายสินค้า10ชิ้นแรกนะคะโอเครวมบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันก่อนตอนนี้เพย์อยากจะบอกกับหลายๆคนนะคะที่เป็นคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มในการเข้ามาในการทำธุรกิจบน eBay นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะกำลังเจอประสบปัญหาในเรื่องของการโดนปิดบัญชีผู้ขายซึ่งหลายคนที่เจอปัญหาแบบนี้ตอนนี้นะคะมีคำถามเข้ามาหาพี่เอผ่าน LINE @abeday กันเยอะมากฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อน้องคิวนะคะหลายคนมากเลยที่ถามพี่เอมาน้องคิวพี่เอนะคะ Q&A พี่เอก็จะมาไขข้อข้องใจกับพวกเราและมีด้วยกัน3วิธีนะคะ3วิธีป้องกันไม่ให้พวกเราเนี่ยโดน suspension นะคะก่อนที่จะลงขายสินค้า10ชิ้นแรกค่ะนะคะโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเคตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับน้องบอลนะครับสวัสดีครับน้องบอลพุทธิพงศ์นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะโอเคใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวแนะนำตัวพี่นิดนึงนะคะโอเคคนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตชัดเจนเนี่ยทุกคนบอกชัดเจนอยู่นะคะแล้วยกเว้นคุณมณีรัตน์ที่ดูอยู่กับในส่วนของอะไรนะดูอยู่ผ่านมือถือนะคะแล้วก็กำลังเดินทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวครบ20เมื่อไหร่เพย์เริ่มสตาร์ทเลยนะคะเนื่องจากเพย์อยู่ในร้านอาหารนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เพย์อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งกำลังใจนะคะอวยพรนะคะให้น้องมวยจังนะคะหายก็คือพี่โต้งนั่นเองหายจากอาการป่วยตอนนี้นะคะพี่โต้งก็ป่วยมาเป็นเวลา8วันแล้วนะถามว่าดีขึ้นหรือยังขอบคุณทุกคนมากดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็แก้มเนี่ยก็หายยุบลงแล้วนะคะหน้าเนี่ยจากที่บวมเนี่ยก็หายบวมลงแล้วก็ยังปวดฟันอยู่มากนะคะแล้วก็ส่วนไข้
ไข้หายแล้วแต่รู้สึกว่าวันนี้จะกลับมาเป็นไข้อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะคะอย่างนี้เราจะต้องจัดหนักโดยการทำกับข้าวให้กินวันนี้เพย์มาทานข้าวนอกบ้านนะคะเนื่องจากว่าน้องเลยจำคนเบื่อฝีมือพี่เองแล้วฉะนั้นวันนี้เราก็เลยให้ของขวัญกับตัวเองนะคะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามาทานข้าวนอกบ้านที่ร้านฟูจิกันค่ะนะคะโอเคหลายคนตอนนี้เรารอเพื่อนๆอยู่นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็มีน้องหลายๆคนนะคะน่ารักมากๆคุณรู้ไหมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่สนุกสนานคืออะไรน้องหลายคนดูไลฟ์พี่เอเมื่อวันเสาร์ตอนเช้านะคะแล้วก็ทำหมูสับปลาเค็มนะคะคือทำหมูสับปลาเค็มเสร็จเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ่ายรูปมาให้พี่เอดูว่ามันอร่อยจริงๆดีใจมันไม่ใช่แค่คนสองคนหลายคนนะ 3-4 คนนะถ่ายรูปเมนูมาจริงๆพี่เออยากโชว์ให้กับทุกคนดูมากเลยมันน่ารักมากเฮ้ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าคือพี่เอก็ไม่ได้ทำกับข้าวเก่งนะคือทำไปเพราะว่ามันต้องทำตามสัญชาตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณอะไรการเอาตัวรอดอ่ะฉะนั้นก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นฝีมือเชฟที่ดีที่สุดหรอกนะคะแต่ว่ามันกินได้อ่ะมันเอาตัวรอดได้อ่ะแล้วก็น้องหลายๆคนทำหน้าตาน่าทานเชียวแต่ทุกคนบอกว่ามันอร่อยนะคะจริงๆเนี่ยอร่อยคือมันอร่อยปลาเค็มนั่นเองเมื่อปลาเค็มปลาอินทรีที่มันมีคือตัวปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเราไปผัดกับหมูเนี่ยมันยิ่งอร่อยโอเคทุกคนหัวเราะกันใหญ่สวัสดีค่ะน้องออมจากฟลอริดาก็เข้ามาแล้วนะคะโอเคพี่เอเริ่มเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลานะ5นาทีละทุกคนเตรียมสมุดปากกาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเพียงขอหัวใจหน่อยนะคะขอหัวใจหน่อยได้ไหมคะพี่เตรียมดูจดมาแล้วก็เอาติดมาด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอมาซื้อคอมพิวเตอร์นะคะให้กับทีมงานบริษัทของ AB Learning นั่นเองมีพนักงานมาสมัครเรียบร้อยรับสมัครเรียบร้อยเริ่มงานได้วันที่1เดือนหน้านะคะอันนี้มิถุนายนกรกฎาคมมิถุนายนกันเรียบร้อยเลยโอเคพร้อมกันแล้วนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ Q&A วิธีป้องกันนะคะไม่ให้โดนซัสเปนก่อนลงขายสินค้า10ชิ้นแรกคำถามก็คือมีน้องคนหนึ่งนะคะถามเพย์มาว่าเพย์คะหนูเปิดบัญชี eBay PayPal เรียบร้อยมีการเชื่อมบัญชีเรียบร้อยแล้วหนูลงขายสินค้า3ชิ้นแรกหนูโดนปิดบัญชีเลยค่ะว้าวนี่คือคนที่1นะคนที่2บอกว่าเพย์คะหนูเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกันเลยก็คือว่าหนูเพิ่งเริ่มขายสินค้าแค่เพียงชิ้นแรกหนูก็โดนปิดบัญชีผู้ขายเลยค่ะว้าวบางคนบอกว่าคนที่3นะคะหนูเปิดบัญชี eBay PayPal เรียบร้อยหนูกำลังจะเริ่มลงขายแต่มันกดไม่ผ่านค่ะมันขึ้นตัวสีแดงกดอีกครั้งก็ไม่ผ่านค่ะกดซับมิตอีกครั้งก็ไม่ผ่านค่ะพอครั้งที่4หนูโดนซัสเปนชั่นเลยค่ะว้าวทุกคำถามที่ถามเข้ามาตรงนี้พี่เออยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าคำถามที่ถามตรงนี้หลายคนสังเกตไหมคะว่ามันมีที่มาของบางอย่างที่เหมือนกันทั้ง4คำถามที่ถามมันเกิดในวาระช่วงต้นของการขายสินค้าบางคนขายไปแล้ว3ชิ้นโดนซัสเปนชั่นบางคนลงขาย1ชิ้นโดนซัสเปนชั่นบางคนเพิ่งเริ่มลงขายก็โดนซัสเปนชั่นบางคนเนี่ยยังไม่ทันเริ่มทำอะไรเลยโดนซัสเปนชั่นคำถามคือสิ่งที่เพจกำลังจะแบ่งปันให้กับพวกเราและช่วยพวกเราในวิธีในการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพจอยากให้พวกเราช่วยเพจตอบหน่อยค่ะว่าถ้าคุณกำลังเข้ามาขายสินค้าบน eBay สิ่งแรกที่คุณควรทำคืออะไรคะทุกคนช่วยพิมพ์ตอบเพจตอนนี้หน่อยได้ไหมคะถ้า
คุณตบเท้าเข้ามาคุณสมัครอีเบย์เรียบร้อยเพย์เพาเรียบร้อยนะคะสิ่งแรกที่คุณควรจะทำนะคะในการที่คุณเป็นสมาชิกของอีเบย์คุณคิดว่าคุณควรจะทำอะไรก่อนคะไหนช่วยพิมพ์บอกเพย์หน่อยค่ะนี่พี่กำลังช่วยให้คุณนะคะวันนี้เราจะมีทั้งหมด3วิธีป้องกันการโดน suspension ค่ะพิมพ์ให้เพย์หน่อยนะคะเราช่วยกันนะวันนี้เราช่วยกันพิมพ์เลยนะคะน้องออมจากฟลอริดาบอกว่าซื้อก่อนค่ะน้องสุนิสาบอกซื้อของใน eBay ก่อนค่ะน้องดวงนะคะดวงจากโคราชบอกว่ายืนยันตัวตนค่ะมีใครอีกบ้างคะตอบเพมาอีกเลยตอนนี้ตอบกันแค่3คนเองนะเพอยากฟังความคิดเห็นของพวกเราเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเราต้องเจอแน่ค่ะแต่เราจะเจอตอนไหนเท่านั้นเองคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อ8ปีที่แล้วสิ่งที่เพเจอคือเพลงขายสินค้าชิ้นแรกที่เอเจอ suspension เลยค่ะนะคะฉะนั้นน้องที่เขาถามคำถามพี่เอมาทุกคนเจอเหมือนพี่เอแน่นอนและหลายคนก็ต้องเจอค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าทุกคนที่ทำ eBay ทุกคนต้องเจอ suspension แต่การเจอ suspension มันจะเป็น timing เวลาของแต่ละคนบางคนเจอไม่เหมือนกันค่ะบางคนสมัคร eBay ก็เจอเลยบางคนลงขายชิ้นแรกก็เจอบางคนลง3ชิ้นก็เจอบางคนผ่านไปแล้วสักเดือนที่2เจอบางคนขายไปแล้วสัก6เดือนเจอบางคนทํา eBay ไปแล้ว1ปีถึงจะเจอ suspension บางคน3ปีเจอ suspension ฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะโอเคมีน้องคนนึงบอกว่าเป็นผู้ซื้อก่อนค่ะโอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่แชร์ให้กับเพนะคะฉะนั้นเพอยากจะบอกกับทุกคนก่อนค่ะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าตอนที่เราสมัครบัญชี eBay PayPal เรียบร้อยแล้วเราทำการเชื่อมบัญชีนะคะเชื่อมบัญชีให้ eBay และ PayPal รู้จักกันเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสังเกตว่า eBay ส่ง message หาเราผ่าน eBay message ก็คือส่งข้อความหาเราผ่าน eBay message ว่า shopping now หรือ shop now หมายความว่ายังไงหมายความว่าก่อนที่เราจะเริ่มที่จะทำธุรกิจบน eBay ให้เราซื้อก่อนค่ะว้าวฉะนั้นคุณสงสัยตัวคุณไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรานะคะสำหรับเราฉะนั้นก่อนอื่นเลยพี่อยากจะบอกว่าการที่ตัวเราจะป้องกันนะคะการที่ตัวเราจะป้องกันการโดน suspension นะคะ suspension มีหลายกรณีมากๆนะคะหมายความว่ายังไง suspend เนี่ยการโดนปิดบัญชีผู้ขายเนี่ยนะคะหรือระงับบัญชีผู้ขายมันมีเหตุปัจจัยเนี่ยหลายกรณีกรณีที่เพย์หยิบยกมาใน Q&A ตอนนี้คือการเรื่องของการยืนยันตัวตนเรื่องของการเริ่มสตาร์ทในการทำธุรกิจบน eBay ฉะนั้นคำถามที่พี่เออยากจะถามกับพวกเราก็คือว่าการที่เราจะเริ่มที่จะมาทำธุรกิจบน eBay คุณรู้หรือยังคะว่าฟีดแบ็กคุณคืออะไรคุณจะเป็นผู้ขายบน eBay คุณรู้หรือยังคะว่าคุณจะต้องรับจ่ายเงินอย่างไรคุณจะมาเป็นผู้ขายบน eBay คุณรู้หรือยังคะว่าการแพ็คสินค้าการส่งสินค้าหรือสินค้าที่คุณได้รับจากต่างประเทศคุณได้รับอย่างไรฉะนั้นตอนนี้ทางในส่วนต่างๆคุณจดเลยนะคะนี่คือ3วิธีป้องกันการโดนซัสเปนก่อนลงขายสินค้า10ชิ้นแรกนะคะฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจบน eBay คุณต้องเริ่มต้นจากการซื้อสินค้าบน eBay ก่อนค่ะเพราะการซื้อสินค้าบน eBay จะทำให้คุณรู้กระบวนการนะคะกระบวนการซื้อและขายกระบวนการในการทำธุรกิจบน eBay แบบครบวงจรค่ะ
นะคะแบบครบวงจรครบลูปของมันเลยฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มต้นจากการที่เราเป็นผู้ซื้อก่อนค่ะฉะนั้น3วิธีป้องกันการโดนซัสเพนชั่นนะคะก่อนลงขายสินค้า10ชิ้นแรกข้อที่1ซื้ออย่างไรค่ะจดเลยนะคะข้อที่1ซื้ออย่างไรฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นในการมาเป็นคนขายสินค้าบน eBay เพื่อช่วยว่าหลายๆคนเนี่ยมีเป้าหมายนะคะว่าเราเนี่ยอยากมีรายได้หลักแสนว่าเราอยากมีรายได้หลักหมื่นว่าเราอยากเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์บน eBay ถูกต้องไหมคะฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะซื้ออย่างไรล่ะคุณจะต้องเริ่มซื้อจากคนที่เขาเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์ค่ะฟังดีๆนะถ้าจุดเริ่มต้นคือการที่คุณจะต้องซื้อก่อนคุณก็เปิดเข้าไปหน้า eBay เลยคุณอยากได้สินค้าอะไรนะคะสมมติคุณอยากได้ต่างหูก็พิมพ์ไปเลยคีย์เวิร์ดว่า earring นะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดว่า earring แล้วกดเซิร์ชชอบสินค้าชิ้นไหนสมมติเราถูกใจสินค้า1ตัวปุ๊บอันดับแรกที่คุณจะต้องตัดสินใจในการซื้อทุกครั้งคุณจะต้องดูข้อแรกนะคะคือเซลเลอร์คนนี้ต้องเป็นท็อปเรเตอร์เซลเลอร์ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2เขาจะต้องมีฟีดแบ็กอย่างน้อย 98% ค่ะนะคะและข้อที่3ที่เราจะตัดสินใจในการซื้อสินค้าชิ้นนี้มันจะต้องมีการส่งแบบฟรีชิปปิ้งค่ะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราจะเริ่มต้นในการซื้อสินค้าทุกครั้งเราจะต้องมีหลักการในการซื้อโดยการดู3อย่างด้วยกัน1คนขายต้องเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์2เขาจะต้องมีโพสิทีฟฟีดแบ็คอยู่ที่ 98% และ3สินค้าชิ้นนั้นจะต้องฟรีชิปปิ้งนะคะเพียง3ข้อนี้ในการตรวจเช็คในการซื้อสินค้าคุณจะได้สินค้าที่ได้รับมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพค่ะฉะนั้นพอคุณเนี่ยซื้อจากคนที่เป็นมืออาชีพบน eBay แล้ววันที่เราเนี่ยจะมาเป็นผู้ขายเหมือนกันคุณจะได้เห็นการบริการของเซอร์วิสที่ดีของนักขายมืออาชีพค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะใครจดทันไหนกดหัวใจกับพี่หน่อยค่ะใครจดทันโอ้โหหนูจดทันแน่นอนส่งหัวใจกับพี่หน่อยนะคะโอเคตามทันนะตามทันนะข้อที่1ไปเรียบร้อยนะคะ3วิธีป้องกันการโดนซัสเพนชั่นข้อที่1คุณจะต้องรู้วิธีในการซื้ออย่างไรค่ะเพราะการซื้อของคุณจะทำให้คุณเนี่ยมีฟีดแบ็กฉะนั้นคุณอย่าลืมนะคะเคยกล่าวมาแล้วค่ะว่าการที่คุณขายสินค้าบน eBay โดยที่คุณไม่มีฟีดแบ็กนั่นแหละค่ะจะทำให้คุณโดนซัสเพนชั่นเพราะคุณไม่มีความน่าเชื่อถือและข้อที่2คุณยังได้ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนของคุณที่ชัดเจนนะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะวิธีป้องกันนะคะไม่ให้พวกคุณโดนซัสเพนชั่นข้อที่2นะคะก็คือจ่ายเงินอย่างไรค่ะข้อแรกคือซื้ออย่างไรนะคะข้อที่2จ่ายเงินอย่างไรค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเวลาเราเข้ามาบน eBay ใหม่ๆเราสมัครสมาชิก eBay เรียบร้อยเราสมัครเปิดบัญชี eBay PayPal เรียบร้อยพอเวลาตอนที่เราเปิดบัญชี PayPal อะค่ะเราเปิดบัญชีด้วยอะไรคะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตดีๆนะคุณโน้ตถึงตัวคุณเองเลยค่ะว่าคุณเปิดบัญชี PayPal ด้วยอะไรบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหลังจากนั้นคุณเปิด eBay คุณมี PayPal คุณเชื่อมบัญชีการให้เขารู้จักกันเว็บ e-commerce เว็บขายสินค้ากับเว็บไซต์อะไรคะกับเว็บ PayPal คือเว็บของธนาคารในการรับจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ตาม2บัญชีนี้เชื่อมและรู้จักกันปุ๊บการที่คุณทำการซื้อสินค้าข้อที่2คือการจ่ายเงินอย่างไรคุณจะรู้กระบวนการในวิธีเรื่องของการจ่ายเงินค่ะเมื่อไหร่คุณซื้อปุ๊บเนี่ยคุณเชื่อมบัญชีเรียบร้อยคุณก็กดไปที่อะไรคะ PayPal ถูกไหมถ้าคนที่มีบัตรเครดิตเวลาคุณซื้อคุณกดที่ PayPal ก็ได้หรือกดที่บัตรเค
ครดิตก็ได้แต่ปัจจุบันคุณลองดูนะคะบัญชีที่เปิดใหม่แอคเคาท์ที่เปิดใหม่ในปี2018 PayPal จะมีด้วยกัน3ปุ่มตอนที่คุณจ่ายสตางค์นะคะตอนที่คุณจ่ายสตางค์คุณจะเห็นว่าช่องที่คุณจ่ายสตางค์นะคะถ้าคุณซื้อแบบใหม่นะมันจะมีด้วยกัน3ปุ่มปุ่มแรกคือ PayPal ปุ่มที่2ก็คือบัตรเครดิตปุ่มที่3คือบัตรเดบิตฟังให้ดีนะคะใครก็ตามถึงเงินในบัญชี PayPal คุณยังไม่มีแต่คุณผูก PayPal ไว้กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้วให้คุณเลือกที่จะกดอันดับ1ข้อแรกคือ PayPal ค่ะเพราะมันจะถูกผูกไว้โดยอัตโนมัติในบัญชีของ PayPal พอคุณกด PayPal ปุ๊บนะคะมันจะทำการรันแล้วการเป็นการเซฟระบบให้คุณได้รู้ว่าคุณเนี่ยมีการถูกบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณก็ทำการจ่ายเงินได้เลยคำถามคือคุณลองคิดตามเพนะคะถ้าคุณเปิดบัญชี eBay กับ PayPal เรียบร้อยแล้วคุณขายเลยขายสินค้าเลยคุณยังไม่เคยรู้กระบวนการในการซื้ออย่างไรไม่รู้กระบวนการของบัญชีธนาคารของ PayPal ในการจ่ายเงินแล้วถ้าลูกค้าถามคุณจะตอบอย่างไรเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณจะต้องรู้วิธีการรับเงินการจ่ายเงินเพราะในอนาคตคุณกำลังจะเป็นผู้ซื้อบน eBay ค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันสำคัญมากนะคะโอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันนะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ค่ะ3วิธีในการป้องกันไม่ให้คุณโดน suspension ก่อนลงขาย10ชิ้นแรกข้อที่1คือซื้ออย่างไรข้อที่2จ่ายเงินอย่างไรและข้อที่3คือได้รับสินค้าอย่างไรค่ะว้าวข้อที่3ได้รับสินค้าอย่างไรหมายความว่ายังไงบางคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ดีๆคุณเปิด account eBay PayPal มาเลยแล้วคุณลงขายสินค้าเลยหลายคนชอบถามกับเพมาว่าพี่เอจะส่งยังไงอ่ะพี่เอทำไม่เป็นอ่ะคนหลายๆคนเหล่านี้ที่ถามเพมาว่าจะส่งของไปต่างประเทศยังไงจะทำยังไงจะแพ็คสินค้าอย่างไรพี่ไม่แปลกใจเลยนะคะที่น้องๆหลายคนถามเพแบบนี้เพราะคุณยังไม่เคยที่จะซื้อสินค้าบน eBay ไงคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราซื้อสินค้าบน eBay แล้วคุณจะรู้ว่าระยะเวลาที่คุณซื้อสมมติว่าวันนี้คุณซื้อคุณจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 สัปดาห์ถูกต้องไหมพอเวลาคุณได้รับสินค้าภายใน 7-21 วันหรือ 14-21 วันตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าได้รับสินค้าอย่างไรคือคุณจะรู้ว่าเวลาคุณซื้อเสร็จปุ๊บระยะเวลาชิปปิ้งไทม์ระยะเวลาที่คุณจะได้รับสินค้าเนี่ยมันมีระยะเวลากี่วันพอเวลาวันหนึ่งที่คุณเป็นผู้ขายคุณสามารถตอบลูกค้าของคุณได้ว่าลูกค้าของคุณจะได้รับสินค้ากี่วันข้อที่1ไปแล้วนะ2คุณจะเห็นถึงวิธีการในการแพ็คสินค้าของ Top Rated Seller ที่เขาส่งสินค้าหาคุณว่าสินค้าตัวนึงเขามีการห่อบับเบิ้ลยังไงเขามีการแพ็คยังไงเขามีการชิปปิ้งยังไงและเขามีการบริการหลังการขายอย่างไรเช่นเดียวกันถ้าวันนี้อยู่ดีๆ eBay ให้คุณ suspension ปิดบัญชีผู้ขายคุณไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันเป็นการยืนยันให้คุณได้รู้ว่าคุณยังไม่มีฟีดแบ็กในการที่จะมีอะไรอ่ะความน่าเชื่อถือเลยอะค่ะeBay จึงต้องแขวนบัญชีคุณไว้ก่อนขอยืนยันตัวตนคุณก่อนว่าคุณเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามอะไรบัตรเครดิตยังไงอยู่ประเทศไหนมีเบอร์โทรติดต่อไหมนะคะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยยังไม่มีตัวตนบน eBay แล้ว eBay แขวนบัญชีคุณไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อไหร่ก็ตามคุณโดนแขวนบัญชี suspend เมื่อไหร่ให้คุณรีบแก้ไขภายใน7วันไม่ใช่ว่าเมื่อคุณโดนแล้วคุณไม่แก้นะคะฟังเพจดีๆนะถ้า
้าคุณคิดว่าคุณอยากจะทำธุรกิจบนอีเบย์ต่อไปคุณอยากจะมีรายได้แล้วมีพาสซีฟอินคัมคุณอยากจะขายของไปต่างประเทศคุณจะต้องรีบแก้ suspension ค่ะคุณจะต้องกล้าที่จะโทรศัพท์ไปบอกอีเบย์คุณต้องกล้าที่จะยื่นเอกสารยืนยันตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสลิปบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบินค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าต่างๆที่ eBay ขอจากคุณเพราะนั่นคือการยืนยันตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงๆคุณไม่ได้เป็นนอมินีของใครคุณไม่ได้ซื้อแอคเคาท์ของใครมาขายคุณไม่ได้เป็นมิจฉาชีพฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนไทยตอนนี้คือแค่เริ่มต้นสมัคร eBay PayPalคุณก็สตาร์ทผิดแล้วอะค่ะฉะนั้นเพียอยากให้คุณเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะ3วิธีที่ป้องกันให้คุณไม่โดนซัสเพนชั่นนะคะในช่วงแรกในช่วงในการลงขายสินค้า10ชิ้นแรกคุณจะต้องมีการซื้อสินค้าก่อนค่ะนะคะการซื้อสินค้าจะทำให้คุณรู้กระบวนการทุกขั้นตอนบน eBay แบบครบวงจรคุณข้อที่2คุณจะได้รู้วิธีการกระบวนการในการจ่ายเงินรับเงินของบัญชี PayPal ค่ะนะคะและข้อที่3คุณจะได้รับสินค้าจากต่างประเทศที่คุณจะรู้ว่าอ๋อนี่คือวิธีการกระบวนการในการส่งสินค้ามาจากต่างประเทศนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำคัญที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะย้ำเลยนะคะเวลาคุณซื้อสินค้าบน eBayคุณซื้อสินค้าอยากให้ทุกคนซื้อสินค้าที่หลากหลายราคาหลากหลายไม่ใช่ซื้อสินค้าที่ 0.99 แล้วก็เหมือนกับการปั่นฟีดแบ็กใครทำพฤติกรรมแบบนี้คือซื้อสินค้าที่ราคาถูกๆ 0.99 0.99 ทุกชิ้น 0.99 หมดเลยนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคือการโดน suspensionและ suspension ที่คุณโดนไม่ใช่ suspension แบบประเภทแรกคือการยืนยันตัวตนแต่จะเป็น suspension ในข้อหาที่คุณเข้ามาในการปั่นฟีดแบคฉะนั้นพี่เอจะแจ้งให้คุณทราบและอยากจะบอกว่า EP ถัดไปในวันอังคารหน้าเพจะพูดในกรณี suspension วิธีแก้ไขปัญหา suspension ซึ่ง suspension การปิดบัญชีผู้ขายเนี่ยค่ะมันมีหลายหัวข้อมากๆเราจะมาดูแต่ละหัวข้อกันนะคะว่าเราแต่ละคนจะรู้ได้ยังไงว่าเราโดน suspend ข้อไหนเรื่องอะไรเรื่องไหนหนักมากเรื่องไหนเบาหน่อยนะคะแล้วเราจะรู้วิธีในการป้องกันหรือรับมือในการโดน suspension อย่างไรนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารนะคะเวลาก็คือ1 ทุ่มนะคะวันนี้เพลเลกกับทุกคนนิดหน่อยนะคะโอเควันนี้เพลขอขอบคุณทุกคนมากมากนะคะใครมีคำถามอยากที่จะถามพี่เอหรืออยากให้พี่เอมาช่วยตอบในการไลฟ์นะคะ Q&A eBay สำเร็จทันใจทุกคนสามารถถามคำถามมาหาพี่เอได้ในไลน์แอดนะคะ @abeBay ค่ะแล้วพี่เอจะมาตอบคำถามแบบนี้กับทุกคนในการช่วยทุกคนนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจบน eBay วันนี้พี่เอขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกดไลค์นะคะและหลายๆคนก็กดแชร์ออกไปขอทุกคนประสบความสำเร็จนะคะดั่งใจปรารถนานะคะแล้วก็เร็วๆนี้ตามเสียงวิกร้องนะคะพี่เอจะมีคอร์สนะคะเป็นคอร์สใหญ่ที่หลายคนขอร้องพี่เอว่าเปิดเถอะนะรอปีหน้าไม่ได้นั่นก็คือคอร์สที่ชื่อว่า eBay สำเร็จทันใจระยะเวลาเรียนทั้งหมด4เดือนเต็มนะคะเป็นคอร์สรุ่น2นะคะหลายคนคงเห็นจากเพื่อนๆแล้วว่าเราเรียนกัน4เดือนเนี่ยสนุกมากๆเลยใครสนใจนะคะเพเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่สัปดาห์นี้นะคะเราจะมีเรียนนะคะเป็นออนไลน์นะคะออนไลน์คอร์สนะคะคุณจะเรียนก่อนที่จะเจอมาเรียนเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ย14ชั่วโมงนะคะเรียนออนไลน์คอร์สใน Facebook กลุ่มลับ14ชั่วโมง1เดือนเต็มก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณจะมีเรียนเวิร์กช็อปนะคะเวิร์กช็อปทั้งหมด6วันนะคะวันละ8ชั่วโมง6ครั้งพร้อมกับไปนอกสถานที่ในการไปทำ data mining นอกสถานที่อีก2ครั้งว้าวทั้งหมดนะคะหลักสูตรก็คือ4เดือนเต็มเราจะเริ่มเรียนกันนะคะเพลรับสมัครแล้ว
ราคาเรียนนะคะอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะฟังดีๆนะราคาเรียน 50,000 บาทแต่ใครสนใจคุณสมัครภายในเดือนนี้คุณจะได้ราคาอยู่ที่ 38,888 บาทค่ะและสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะคะและใครสนใจคุณสามารถติดต่อเพย์ได้เลยก็ตามเสียงเรียกร้องของทุกคนเพย์เปิดรับสมัครแค่เพียง10คนเท่านั้นค่ะไม่ได้รับเยอะเพราะว่าพี่ไม่สามารถชอบสอนคนน้อยๆแล้วก็เป็นการคัดคนไปในตัวที่เราอยากเห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยสำเร็จกับดีเบตจริงๆฉะนั้นนี่คือตามเสียงคำเรียกร้องเปิดให้แล้วนะคะไม่ต้องรอมีนาปีหน้านะคะนี่เปิดให้แล้วจริงๆฉะนั้นคุณจะเริ่มเรียนในการเรียนเวิร์กช็อปเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหากันยาแล้วก็ตุลาคมนะคะในการที่คุณจะโกยเงินช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็นเทศกาลของขวัญกับ eBay ค่ะใครสนใจคุณสามารถอินบ็อกซ์หาเพจได้หรือสอบถามได้ผ่านทาง LINE @abbay หรือเพจจะส่งรายละเอียดในการเรียนให้กับพวกเรานะคะว่าเรียนวันไหนสถานที่เรียนนะคะโรงแรม Double Tree by Hilton เหมือนเดิมเราเรียนโรงแรมระดับ5ดาวเหมือนเดิมนะคะระยะเวลาเรียนเวิร์กช็อปก็คือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะทั้งหมด6เวิร์กช็อปนะคะ6วันนะคะวันละ8 9ชั่วโมงนะคะโอเควันนี้เพย์ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสนะคะใน ABBay Live นะคะครั้งที่155นะคะเรื่องของUse สินค้า Use ทำเงินนั่นเองแต่ว่าเราจะขโมยความคิดคนอเมริกันกันค่ะว่าคนอเมริกันเขามีแนวไอเดียในการทำเงินจากสินค้ามือสองเนี่ยสินค้า Second Hand เนี่ยอย่างไรฉะนั้นวันพฤหัสนี้เวลา 1 ทุ่มตรงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ ABBay Live ครั้งที่155ค่ะวันนี้เพย์ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ